านประธานคะเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันได้เห็นพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะคะไม่กี่วันนี้ค่ะมีใจความว่าประยุทธ์ลั่นปิดประตูนิรโทษกรรมดิฉันขอถาม2คำถามค่ะฝากท่านประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย1ท่านพูดหมาๆแบบนั้นได้ยังไงคะท่านอมรัตน์ครับแต่ประเด็นที่ผมต้องให้ท่านอมรัตน์ต้องถอนนี่คือการที่พูดไปเมื่อกี้นะครับพูดว่าอะไรคะที่พูดสุดท้ายนี่แหละครับว่านายกพูดหมาได้ยังไงนี่มันไม่ควรจะเอามาใช้ในสภาอย่างนี้ท่านถอนครับได้ค่ะดิฉันขอถอนนะคะว่าคำพูดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าจะปิดประตูการนิรโทษกรรมเป็นคำพูดหมาค่ะไม่ต้องย้ำอีกแล้วครับขอให้ถอนคำพูดก็พอท่านถอนเลยถอนค่ะขอถอนค่ะคือและอย่างนี้อีกคุณอมรัตน์ครับผมฝากนิดหนึ่งครับว่าในสภาแห่งนี้เป็นสภาทรงเกียรตินะครับถึงแม้เราจะไม่พอใจกันการส่วนตัวอะไรก็ตามก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ควรจะเอาคำพูดที่มันไม่ค่อยเหมาะสมมาใช้นะครับท่านประธานครับขอบคุณค่ะดิฉันเอาคำพูดที่ประชาชนฝากมานะคะในฐานะผู้แทนราษฎรจะไปเอาคำพูดที่ประชาชนฝากมาไม่ได้ครับท่านอยู่ที่นี่ท่านเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับฉะนั้นจะไปเอาคำพูดที่คนอื่นพูดที่ไม่มีหลักอะไรมาไม่ได้ครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับผมไม่จำเป็นต้องบอกว่าข้อบังคับที่เท่าไหร่แต่ผมจะบอกเนื้อหาของข้อบังคับการกล่าวก็เช่นเดียวกันการอภิปรายลักษณะนี้เป็นการใช้คำพูดที่หยาบนะครับและมีการพูดเพื่อตอกย้ำจะถอนแล้วก็ตอกย้ำคำพูดเหล่านี้ล้วนเป็นพิษต่อร่างกายของเขาทั้งนั้นนะครับงั้นขอให้ท่านประธานอย่าให้เขาตอกย้ำอย่างนี้สุภาพสตรีไม่น่ารักครับแบบนี้สมาชิกที่เป็นสุภาพสตรีแบบนี้ไม่น่าหรอกครับปากอย่างกับหมาท่านนิโรธก็ให้ถอนคำว่าหมาออกเสียครับถ้าผมถอนก็สุภาพสตรีผู้นี้คือปากหมาขอถอนออกครับขอถอนแล้วนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะท่านอมรัตน์ไม่ถือสาค่ะท่านประธานต่อไปไม่ให้พูดคำนี้อีกนะครับและให้เจ้าหน้าที่ด้วยช่วยตัดด้วยครับนึกเอาไว้อายลูกหลานเขาในอนาคตข้างหน้าเชิญครับ